EXO ศิลปินบอยแบนด์เกาหลีที่มาแรงที่สุดและได้รับกระแสตอบรับดีที่สุดจากทั่วโลกย้อนกลับไปที่จุดเริ่มต้นวันที่8เมษายน2012จนตอนนี้ผ่านมา4ปีแล้วพวกเขาได้ฝากเพลงฮิตไว้มากมายไม่ว่าจะเป็น Grow เพลงแดนซ์แนว Herbal R&B ที่ทำให้ทุกคนรู้จักพวกเขาไม่เฉพาะเสียงเพลงเท่านั้นพวกเขายังพกท่าเต้นที่ทรงพลังมาดึงดูดทุกคนอีกด้วยเพลงฮิตติดหูอย่าง Overdose เพลงสไตล์ฮิปฮอป R&B ที่เปรียบเทียบว่าการรักใครสักคนก็เหมือนกับการเสพยาเกินขนาดเพลงป๊อปที่ฟังสบายๆอย่างเพลง Call Me Baby ก็เรียกเสียงกรี๊ดจากแฟนคลับได้อย่างมากมายด้วยการดีไซน์ดนตรีและเสียงร้องหลักของ Dio, Chen และ Back Beyond ที่มีความพัฒนามากขึ้นจนคนฟังต้องเปิดซ้ำแล้วซ้ำอีกต่อด้วยเพลง Love Me Right เพลงจังหวะสนุกสนุกแดนซ์ที่มีความเป็นพังแล้วก็คีปลุกหนุ่มๆให้ดูเท่ในชุดสูทและชุดรักบี้แบบนี้ก็ทำเอาแฟนคลับละลายไปเลยและในอัลบั้มเต็มชุดที่3 ExactEXO ก็ไม่ทำให้ผิดหวังด้วย2เพลงเปิดตัวที่มีสไตล์แตกต่างกันเริ่มกันที่เพลง Monster เพลงแดนซ์ที่ประกอบด้วยเสียงกรอกและกลิ่นอายของความมืดมนแต่ถ้าจะพูดถึงเนื้อหาของเพลงเกี่ยวกับความหลงใหลและบ้าคลั่งในความรักที่จะไม่ยอมแพ้ง่ายๆหนุ่มๆมาพร้อมกับลุคปีศาจที่ดุดันแข็งกร้าวและดูโตขึ้นส่วนเพลงเปิดตัวเพลงที่2ก็คือเพลง Lucky One เพลงแนว R&B Punk Dance ที่พูดถึงผู้ชายคนหนึ่งที่ออกมาตามหาความรักที่โชคชะตาได้กำหนดเอาไว้ซึ่งเพลงนี้ EXOมาพร้อมกับลุคสดใสตรงข้ามกับเพลง Monster อย่างสิ้นเชิงSunday, 내 세상에
찾은 내 에클로버 올 것 같은 얘기도 너란 행운도 멋지지 누가 뭐라 해도 널 알아갈수록 yeah let's go 공존할 수 없는 것은 없어 넌 나의 only one 나의 lucky one 'cause I 피곤해지는 순간 내 세상에 멈춰서 넌 나의 only one 너를 발견한 순간 더 차라리 빌려는 I'll be the lucky one โซประกอบไปด้วยสมาชิก9คนได้แก่ซิ่วหมินซูโฮเล่แบ็กฮยอนเฉินชานยอนดิโอคายและเซฮุนหลังจากที่ปล่อยอัลบั้มเต็มชุดที่3 Exact ในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาก็ได้รับกระแสตอบรับอย่างท่วมท้นต่อจากนั้นเพียงไม่นานก็ส่งอัลบั้มรีแพ็กเกจลอตโต้ออกมายึดพื้นที่ในหัวใจแฟนคลับอีกครั้งพร้อม4เพลงใหม่รวมทั้งหมดเป็น13เพลงด้วยกันลอตโต้เพลงแนวฮิปฮอปที่มีเสียงเบสโดดเด่นเนื้อเพลงเปรียบเทียบว่าการที่ได้มาพบกับหญิงที่รักแบบโชคชะตาฟ้าลิขิตเอาไว้นั้นเหมือนกับการเป็นผู้ชนะในลอตโต้ส่วน MV นั้นได้ถูกเซตให้เข้ากับเพลงโชว์ภาพลักษณ์หล่อร้ายและก็ท่าเต้นกระชากหัวใจที่ปล่อยมาไม่กี่วันยอดวิวก็พุ่งทะลุ10ล้านวิวเข้าไปแล้วทั้งในชุดนี้มันแกมบลเลอร์의느낌이기때문에뭔가좀잘노는오빠같은느낌이리팩 뮤직비디오 현장입니다. 여러분 늘 항상 늘 감사드리고 또 그거에 보답한 저희 엑소 되도록 열심히 노력하겠습니다. 널 향해 소리 질러
ส่วนเพลงอื่นๆอีก3เพลงที่เพิ่มเข้ามานั้นได้แก่เพลง She's Dreaming เป็นเพลงที่ได้เฉินสมาชิกของวงเป็นคนแต่งเนื้อร้องซึ่งเพลงนี้เป็นเพลงแนว R&B ที่เนื้อหาพูดถึงความรักที่ไม่เป็นดั่งฝันและก็ยังมีเพลงCan't Bring Me Down เพลงแนวฮิปฮอปเออร์เบิร์นที่มีเสียงอันหนักแน่นของซินธิไซเซอร์รวมถึงเพลงเปิดตัวจากอัลบั้มเต็มชุดที่3อย่าง Monster ที่ถูกนำมารีมิกซ์ใหม่ใส่ซาวด์อิเล็กทรอนิกส์ลงไปให้มันยิ่งกว่าเดิมโดยหลังจากอัลบั้มนี้ถูกปล่อยออกมาในแบบออนไลน์ในเวลา4ทุ่มของวันที่17สิงหาคมเพลงนี้ก็ทะยานขึ้นอันดับ1ในทุกชาร์ตเพลงออนไลน์ในประเทศเกาหลีใต้และล่าสุดยอดขายอัลบั้มเต็มชุดที่3 Exact รวมกับอัลบั้ม Repackage Lotto ก็ได้ทะลุ1ล้านก๊อปปี้เป็นที่เรียบร้อยทำให้ EXO กลายเป็นศิลปิน K-POP ที่มียอดจำหน่ายอัลบั้มครบ1ล้านก๊อปปี้ติดต่อกันเป็นอัลบั้มที่3และที่สำคัญแฟนคลับชาวไทยเตรียมฟินเตรียมตัวเป็นเจ้าของอัลบั้ม Repackage ชุดที่3 Lotto ทั้งเวอร์ชันภาษาเกาหลีและจีนได้ต้นเดือนกันยายนนี้ในทุกๆปีหนุ่มๆ EXO จะต้องมาระเบิดความมันที่ประเทศไทยทำให้แฟนๆ EXO L ได้สนุกกันเต็มที่และในปีนี้ SM True ต้นสังกัดในประเทศไทยก็เตรียมพาพวกเขากลับมาสร้างปรากฏการณ์สุดยิ่งใหญ่อีกครั้งกับคอนเสิร์ตเต็มรูปแบบครั้งที่3 EXO Planet No. 3 The Exodium in Bangkok ในวันเสาร์ที่10และอาทิตย์ที่11กันยายนนี้ณ Impact Arena เมืองทองธานีซึ่งความพิเศษของคอนเสิร์ตครั้งนี้ก็คือ EXO
เลือกประเทศไทยเป็นที่แรกในการทัวร์คอนเสิร์ตก่อนจะออกเดินทางไปเปิดคอนเสิร์ตยังเมืองหลักต่างๆทั่วโลกนั่นเอง Exodia หมายถึงการเริ่มต้นซึ่งถือเป็นการเริ่มต้นครั้งใหม่ที่ EXO จะแสดงให้เห็นถึงความสามารถที่พัฒนามากขึ้นผ่านเสียงเพลงและการแสดงบนเวทีของพวกเขาครั้งนี้พร้อมกับโปรดักชันสุดอลังการจากเกาหลีใต้ทั้งแสงสีเสียงพร้อมโชว์ความเท่ความน่ารักในแบบ EXO แถมยังมีเวทีพิเศษโชว์พิเศษพิเศษจากสมาชิกในวงที่จะถูกเปิดเผยเฉพาะในคอนเสิร์ตเท่านั้นรวมถึงเพลงใหม่ที่ยังไม่ปล่อยออกมารับรองว่าถูกใจแฟนๆ EXO L อย่างแน่นอนสวัสดีครับว้าวอาจารย์สุดสุดละทุกคนต้มยำกุ้งผัดไทย그리고สวัสดีครับขอบคุณครับแล้วนั่งจุ๊บๆ하면무엇생각나죠대기야네왔습니다저희엑소가세번째콘서트엑소플래닛3 The Exodium 으로태국 EXO-L 여러분들을찾아갑니다네이번공연이벌써 EXO-L 세번째공연이잖아요그래서항상저희의공연을즐겁게관람해주시는태국팬분들을또만날생각이너무나즐거운데요2016년9월10일9월11일임팩트아레나무한텅탄이탄이무한텅탄이무한텅탄이죠그렇죠임팩트 아레나무한텅탄이에서여러분들과이틀동안함께하기로했습니다이번에도저희가여러분들을위해멋진무대와즐거운공연을준비했으니까요다함께오셔서함께즐거운시간보내셨으면좋겠습니다네태국엑소의여러분저희엑소와함께신나게즐길준비되셨습니까예그러면여러분뽀뽀합니다ถ้าพูดถึงเรื่องของสถิติ EXO เป็นวงที่ทำลายสถิติตัวเองได้ตลอดและมีจำนวนผู้ชมคอนเสิร์ตมากขึ้นเรื่อยๆโดยคอนเสิร์ตครั้งล่าสุดที่กรุงโซประเทศเกาหลีใต้ที่จัดขึ้นในวันที่ 23-25 กรกฎาคมและ 29-31 กรกฎาคมที่ผ่านมา EXO ก็ได้สร้างสถิติใหม่ให้กับตัวเองเป็นบอยแบนด์วงแรกที่สามารถจัดคอนเสิร์ตในโอลิมปิกยิมนาสติกอารีนาได้ถึง6รอบและมีผู้เข้าชมถึง 84,000 คนวันที่20สิงหาคมที่ผ่านมาได้มีการจำหน่ายบัตรคอนเสิร์ต EXO Planet No. 3 The Exodium in Bangkok ยังเป็นทางการเวลา 11 นาฬิกาซึ่งบัตรคอนเสิร์ตทั้ง2รอบถูกจำหน่ายหมดเกลี้ยงภายในเวลา1นาทีเท่านั้นมาแรงทะลุประหลอดสุดๆไม่ต่างจากคอนเสิร์ตครั้งแรกในปี2557และครั้งที่2ปี2558เลยซึ่งทั้ง2ปีที่ผ่านมาบัตรก็ถูกจำหน่ายหมดภายในเวลา5นาทีเท่านั้นนาทีนี้เรียกได้ว่าคงไม่มีวงไหนที่จะครองใจแฟนคลับทั่วโลกและแฟนคลับชาวไทยได้เท่ากับ EXO แล้วจริงShower
crazy, my lucky lady. 또 한 번 기억될 나를 지금도 눈 먹기 말라. 내게 줄게 아직 많아.